นี้นะคะกับช่วงถามมือเก๋าโครงการดีๆอย่าง Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้นั่นเองค่ะและสัปดาห์นี้ยังคงคุยกันต่อกับพี่พอพัทรพลศิลปจารย์นั่นเองนะคะพี่พอบอกเราตั้งแต่เทปแรกที่น่าเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามฟังกันเนี่ยได้ไอเดียดีๆกลับไปลองเช็คตัวเองลองตรวจสุขภาพความคิดตัวเองว่าเป้าหมายที่คุณบอกว่าคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินน่ะคุณทำมันตามเส้นทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังบางคนคิดแต่ไม่ทำก็เท่านั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครคิดแล้วอยากทำได้ก็ขายหนังสือให้ก่อนไหมขายหนังสือก่อนจริงไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่เลยเหนื่อยชั่วคราวสวยชั่วโคตรสำหรับงานประจำนะครับเล่มใหม่ล่าสุดส่วนเล่มแรกก็ไม่อยากพูดถึงเหมือนกันว่ามันเป็น all time bestseller ไปแล้วนะครับชื่อว่าเหนื่อยชั่วคราวสวยชั่วโคตรนะครับไม่คุณพี่บอกแล้วคุณพี่ต้องไปบอกสำนักพิมพ์ให้เขาอ่ะทำมาเพิ่มด้วยเพราะหลายคนไปหาไม่มีแล้วอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ออกมา5 เท่าตอนนี้ล้นตลาดนะคะกลับมาที่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพี่พอบอกว่าลงทุนในหลากหลายอย่างมากเลยแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีสไตล์ที่ชัดเจนอย่างหุ้นพี่พอบอกว่าลงในแนว VI ลงในแนว Warren Buffett เลยแต่มาเขาเรียกว่าผสานให้มันตรงกับจริตของเราด้วยก็คือเราอยากได้ cash flow เราอาจจะผสมหุ้นที่เน้นการจ่ายปันผลเข้ามามากหน่อยนะคะแต่ว่าวิธีการเลือกหลักการเนี่ยเหมือนกับที่หลายๆคนบอกไว้ลงทุนในกิจการที่ดีในราคาที่เหมาะสมนะฟังดูแล้วสวยหรูมากทำง่ายเสมือนฟังเท่านั้นเองแต่ว่าพอมาทำจริงอ่ะหลายคนบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิพี่พอเคยพลาดไหมด้วยหลักคิดแบบนี้เลยนะจริงๆมันมีพลาดทั้งสองแบบพลาดตั้งแต่ก่อนมีหลักคิดแบบนี้แล้วกับแม้มีหลักคิดแบบนี้แล้วก็ยังพลาดอยู่ดีคือโอ้โหมันเยอะมากอ่ะทีละเอาแบบว่าเอาแบบตอนมีหลักคิดแล้วดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมทุกคนคิดได้เหมือนกันละแต่ว่าพอคิดได้แล้วทำไมถึงยังพลาดโอเคหลักๆคือจริงๆคือถ้าเราทำการบ้านนี่เป็น VI ใช่ไหมมันเริ่มจากการทำการบ้านพอเราเลือกตัวที่ใช่แล้วจริงๆคือเราก็ต้องแบบ stick to it อ่ะกับมันเราจะไม่ปล่อยมันจนกว่าพื้นฐานมันจะเปลี่ยนถูกใช่ไหมถูกต้องไหมหลักคือแบบคือมันจะแบบลงไป10-20-50%จะอะไรคือราคาไปเท่าไหร่คือถ้าพื้นฐานดีเหมือนเดิมไม่มีการเติบโตปันผลเพิ่มกำไรเพิ่มอะไรทุกทีคือก็ถือต่อไปรู้หมดของจริงคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือแบบเฮ้ยพื้นทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยว่าแต่ราคามันเปลี่ยนราคามันเปลี่ยนทั้งบวกและลบราคามันเปลี่ยนลงพื้นฐานมันเปลี่ยนนี่หว่ามันต้องมีหาเหตุผลหาเหตุผลให้ตัวเองอีกหาจริงๆเขาดีกว่าเขาเหมือนเดิมเราก็ขายไปซะก่อนหรือบางทีเฮ้ยจริงๆคือเราขายเร็วไปคือเราไม่ยอมยึดอยู่กับมันตามแผนที่เราตั้งใจไว้คือมันแบบเฮ้ยมันโตแบบ10 เท่าได้อะเราขายแบบตั้งแต่แบบ2 เท่าแล้วเงี้ยคือถามว่าก็ย้อนกลับไปก็คือเสียดายนั่นเองแต่มันก็เป็นบทเรียนว่าเฮ้ยจริงๆคือแปลว่าใจต้องนิ่งกว่านี้มันต้องแบบคือคุณต้องมี AQ มากกว่านี้ในการลงทุนซึ่งอันนี้ต้องสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนจริงๆสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะไม่สามารถถอดแล้วก็มาเขียนมาบอกเป็นกฎว่าคุณต้องทำยิ่งหลายอย่างบางส่วนใหญ่นะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่บางอย่างมันต้องเจอด้วยตัวเองถูกต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ถูกต้องหรือบางทีเราสึกว่าเฮ้ยแบบหุ้นเนี้ยดีทุกอย่างผ่านมาแล้วครบทุกอย่างเลยอีโคโนมีสเกลได้แบบใช้ไฟฟอสแอพพลายแล้วคือเฮ้ยแข็งแรงมากใครๆก็แบบทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ปุ๊บแต่ซื้อในราคาที่สูงไปก็มีเหมือนกันคือห้ามไม่ได้ห้ามใจไม่ได้คือแบบก็มันเช็คลิสต์ผ่านหมดแล้วนี่หว่าทุกอันเลยอะแต่ราคามันสูงไปแบบหรือแบบบางทีก็พลาดด้วยอีโมชันหุ้นตัวนี้มันฟังแล้วมันเซ็กซี่แต่ซื้อเพราะมันเป็นหุ้นเซ็กซี่เพราะนั่นเองคือสุดท้ายก็คือต้องแยกถ้าได้พี่วิเคราะห์ตัวเองได้คือต้องแยกอารมณ์กับเหตุผลนี่คือการลงทุนในหุ้นซึ่งพี่พอก็บอกว่าก็มีทั้งขาดทุนมีทั้งกําไรแต่ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนพี่พอหยิบมาเป็นบทเรียนใช่ในการมาคัดสรรการลงทุนครั้งต่อไปให้มันมีโอกาสที่ดีขึ้นใช่ไม่จริงไม่เคยมีขาดทุนเลยกําไรทุกรอบแต่กําไรมากกําไรน้อยใช่คือแม้ขาดทุนก็คือกําไรชีวิตนั่นเองก็คือเป็นบทเรียนถ้าเราเรียนรู้จากมันนะแต่ไม่ใช่แบบพลาดแล้วซ้ําเหมือนเดิมอันนี้คืออย่างงี้คือไม่เรียกบทเรียนละชอบคํานี้ชีวิตไม่มีขาดทุนมันมีแต่กําไรแต่เราเรียนรู้หรือเปล่าว่าเราขาดทุนถ้าเราได้เรียนรู้มันเป็นกำไรของเราเสมอนะคะนี่คือการลงทุนในหุ้นแต่อีกการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ชายที่ชื่อพัทรพลในช่วงเวลานี้ก็คือถูก
ลิสต์ขึ้นมาว่าเป็นหนึ่งใน VC น่าจับตาที่สุดในวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยในปัจจุบันเพราะมันมีไม่กี่คนนะอาจารย์แข่งพี่ป้อมปิยพันธ์เลยนะแข่งกันอยู่มีไม่กี่คนนะครับอยากถามพี่พอว่าอะไรคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาสนใจในเรื่องการทำงานสตาร์ทอัพคะไม่คือเราก็จริงๆก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยแบบโลกมันเปลี่ยนแล้วเราเข้าใจเขา disrupt จริงๆว่าแบบเฮ้ยธุรกิจมันสามารถเจ๊งได้ในวันเดียวคิดอะไรใหม่ปุ๊บอีกอันนึงเอฟเฟคทันทีเช่นมี iPhone ขึ้นมาอันเดียวคือสตูดิโอถ่ายภาพเจ๊งเลยเป็นต้นเนี้ยคือมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาปุ๊บกระดาษหายไปหมดเลยทั้งโลกเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือถ้าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้การลงทุนคุณก็คิดเหมือนเดิมตลอดเวลาคงไม่ได้เหมือนกันก็เลยเพิ่งต้องจัดพอร์ตส่วนนึงมาลงทุนที่มันสอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นกันนั่นคือในมุมที่พี่คิดนะครับนะทีนี้เนี่ยแต่แน่นอนมันก็ขัดปรัชญาเดิมของเราที่ต้องได้เงินทักหลับและตื่นใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าถามว่ามันก็ต้องยอมว่าก็ต้องเป็นเงินก้อนนี้ที่จะมาลงคือต้องเป็นยอมรับเลยว่าถ้าหายไปเราไม่เสียใจไม่เอฟเฟกต์อะไรชีวิตปัจจุบันเราไม่ใช่แบบโอ้โหได้เงินมาเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยคือหวังเอาว่าใส่ไป10ตัวโดนตัวเดียวคือร่ำรวยแน่นอนคือก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนแบบนั้นอาจจะคัดสมมติสักและเซว่า 10% สมมตินะครับมาทำตรงนี้เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่า success rate มันน้อยมากน้อยมากครับอาจจะมีสัก 4-5% ที่สำเร็จจาก100หนึ่งในนั้นเองที่อาจจะเป็นยูนิคอร์นใช่ซึ่งเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีนะครับนะทั้งเมืองไทยยัง early มากยังไม่มีใคร exit แบบเต็มตัวจริงๆด้วยซ้ำไปนะทีนี้เนี่ยเราก็ได้แต่หวังว่าที่เราลงไปจะมีสักอันนึงตอนนี้ลงในธุรกิจประเภทไหนบ้างคะที่พอเป็นเป็นมีฟินเทคนะครับแล้วก็อีกอันก็เป็นเรื่องของพวกรีเทลเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ตอนนี้กำลังมองเพิ่มอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าตั้งใจไว้ว่าจะเพิ่มสักปีละหนึ่งสตาร์ทอัพอันที่สองพี่รู้สึกว่าสตาร์ทอัพถ้าอาจจะฟังดูแบบพระเอกนิดนึงนะมันเป็นการให้โอกาสคนเหมือนกันเพราะว่าพี่เราเข้าใจวันที่เราเคยทำธุรกิจเฮ้ยเรา financing สำคัญคือไม่มีทุนทำไม่ได้นะเว้ยก็ต้องเฮ้ยเขาได้เงินเราไปมันก็เป็นการสร้างงานสร้างคนแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเราด้วยซึ่งพี่แบบอันนี้เห็นด้วยอย่างมากว่าเราต้องเลิกเป็นประเทศรับจ้างผลิตสักทีเราเป็นนี้มานานมากเกินไปแล้วคือมันคุณจะมาแข่งอะไร economy of scale อะเราก็สู้ไม่ได้ใช่แรงงานก็ไม่ได้ Economy Speed คุณก็สู้เขาไม่ได้คือเราสู้อย่างเดียวคือสมองที่มันเท่ากันทั้งโลกคือสมมติตัวอย่างเกาหลีก็มีเรานึกถึง Samsung นึกถึงเกียร์นึกถึง Hyundai อย่างเงี้ยคือประเทศไทยเราก็อยากจะให้มันมี something ใช่ป่ะที่แบบว่าอ๋อเนี่ยมาจากไม่ถึง Thailand ซึ่งมันต้องมาจากตรงนี้ครับถูกต้องเลยค่ะฟังพี่พอกันมาเนี่ยนะคะ4ตอนเต็มๆที่น่าเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยพี่พอทำให้พวกเราได้เห็นว่าการลงทุนท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวมันคือความสบายใจมันคือโอกาสที่เราได้ส่งมอบให้คนอื่นและที่สำคัญเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะขมวดปมมาเป็นสุดท้ายว่ามันคือความสุขที่เราได้จากการลงทุนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องขอบคุณพี่พอมากๆเลยที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวดีๆสนุกสนานมากให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะยังไงมีโอกาสเดี๋ยวกลับมาถามใหม่นะถ้าระหว่างนี้ใครอยากจะแบบอ่านแนวคิดพี่พอเพิ่มเติมก็ไปซื้อหนังสือได้ใช่ไหมซื้อได้ซื้อได้ไปตาม Facebook ได้ครับผมได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พอมากๆเลยยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปถอดแนวความคิดพี่พอบอกให้ทาบความคิดใช่ไหมครับไปทาบแนวความคิดพี่ๆเซเลบท่านไหนกันต่ออยากให้รอติดตามกันนะคะแต่ระหว่างนี้เข้าไปหาโครงการดีๆได้อย่าง Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ทั้ง set.one.th/investnow นั่นเองวันนี้พี่พอที่หน้าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะครับ